นะเพราะฉะนั้นปีนี้เองเนี่ยพายุจึงมีโอกาสเข้าน้อยนะในเชิงของปีเอลนีโญที่รุนแรงนะปัจจุบันเนี่ยพายุเข้ามาเกิดขึ้นประมาณสักประมาณ10 ลูกแล้วนะครับนับพายุดิเพรสชันด้วยอะไรด้วยนะครับ10 ลูกละแต่ว่าเมื่อปี2540 2558เนี่ยโอ้มันเกิดไปแล้วตั้งประมาณ16 ลูกเกือบ20 ลูกนะเพราะว่า2 ปีดังกล่าวเป็นปีเอลนีโญตั้งแต่ต้นปีไงโอก็้คือตั้งแต่เดือนมกราเลยเขาร้อนน้ำทะเลร้อนตั้งแต่ต้นเมืองมกราแต่มาคปรีับนี้เนี่ยต้นปียังเป็นปีเปียกอยู่เลยซึ่งเพิ่งจะเปลี่ยนผ่านเมื่อกลางมิถุนาเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนผ่านไปเพราะฉะนั้นมันเลยพายุเกิดน้อยแต่มาพอเกิดน้อยปั๊บอย่างนี้ทํายังไงเอาแหละแต่นี้ช่วงหลังเนี่ยสิงหาไปต้นไปพายุจะเกิดเยอะแหละแต่ว่าจะเกิดเยอะแล้วจะไปไหนเข้าลไ่หะมเพราะจฉะะนเัข้้นาไหมส่วนใหญ่จะไม่เข้านะกว่า90%นะครับจะขึ้นบนหมดแล้วก็อยู่ในทะเลเหมือนกับพายุมาว่าทกสุรีแล้วก็ขนุนที่กำลังปัจจุบันเนี่ย3 ตัวนี้เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมปีนี้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นอาราวาสเห็นไหมปีเอลนีโญเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือทางเอเชียตะวันออกไกลญี่ปุ่นจีนเกาหลีก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะฟิลิเปนี่ปยินหสน์่แอนย่นอนนะทางที่ปะทะด่านแรก